สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่วันนี้พาท่านมาดูวิถีชาวทะเลก่อนนะครับวิถีพื้นบ้านนะครับนี่ตกวายวายเมื่อกี้นี่วายนี่คืออยู่ตระกูลของปลาหมึกนะครับวายเวียดปลาหมึกหอยนมสาวนี่หอยนมสาวหรือหอยเจดีเขาเรียกกันนี่หอยได้มาด้วยลงไปแล้วคือเอาทุกอย่างนี่นี่นี่ไม้ที่เกี่ยววายนะครับนี่ไม้เกี่ยววายวิถีท้องถิ่นนะครับเนี่ยวายในที่สมุยนะครับนี่ก่อนที่เราจะไปอบหางหมูกินกันวันนี้ก็พามาดูก่อนวิถีชีวิตชุมชนนะครับช่วงนี้ค่อนข้างจะหายากหน่อยเพราะลมแรงใช่ไหมนี่พายุก็เข้านี่ใช่ไหมครับชูนี่ดูหน่อยนี่สุดยอดเลยเนี่ยดูพวงเดียวนี่วายสดนี่ก็โลประมาณ300 บาทนะเดี๋ยวถ้าเผื่อเป็นแดดเดียวแห้งก็โล2,000นี่ครับ wow. วิถีท้องถิ่นของเกาะสมุยนะครับช่วงนี้สมุยสวยงามมากนะครับทิวทัศน์มะพร้าวนะครับดูคิดถึงสมุยต้องมาพักผ่อนสมุยนะครับนุ่นเกาะแตนนะครับเกาะหมู Yahoo! นะครับเกาะสมุยตรงนี้หาดแหลมสอนนะครับนี่ร่องเรือนะครับน้ำแห้งวันนี้ก็พี่น้องในชุมชนนะครับประชาชนในท้องถิ่นในชุมชนก็ลงไปหาวายหาหอยหาปูหาปลากันนะครับอากาศดีวันนี้นะครับอากาศพายุนะครับเช้าๆก็น้ำลงก็สามารถไปหากินได้นะครับสวยมากช่วงนี้เงียบมากนะครับสมุยก็ธรรมชาติจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็น่าพักผ่อนนะครับคิดถึงสมุยก็ต้องมาเที่ยวสมุยกันนะครับมากันเยอะๆนะครับสถานที่พักอะไรต่างๆราคาถูกมากนะครับคอยต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเราไปอบหางหมูกันนะครับวันนี้เอาบาร์บีคิวซะหน่อยนะครับอบกันชักโอ่งอีกครับก็หลังจากไปชมวิวทิวทัศน์ริมทะเลมาแล้วนะครับเราก็มาจัดการเอาวัตถุดิบนะครับที่เราหมักไว้แล้วก็ลงไปดูวิวทิวทัศน์กันแล้วก็วัตถุดิบลงโอ่งนะครับนี่ครับคือเราทานแบบพอดีนะครับช่วงแรกๆนะครับที่เราเอาวัตถุดิบลงไปนะครับเป็นหนังหมูวันนี้อบกันอีกสัก1โอ่งนะครับกรอบกันทั้งโอ่งเลยวันนี้กรอบยกโอ่งนะครับนี่ก็เดือน10อะไรก็ผ่านไปแล้วนะครับเมื่อวานก็บุญศาสตร์เดือน10วันสุดท้ายก็วันนี้ก็ทำงานกันเป็นปกตินะครับเราก็อบกันเป็นปกตินะครับนี่ก็เดี๋ยวประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือสำคัญที่สุดนี่คือเรื่องไฟนะครับพี่น้องทุกท่านต้องเข้าใจด้วยว่าเรื่องการอบหลายท่านที่ถามเข้ามาทางเมสเซจของ Making Cooking with เล็กแต่หรือเล็กนะครับเราก็อธิบายแล้วก็ตอบไปแล้วก็เยอะนะครับแต่ที่แน่ๆคือเรื่องไฟนี่สำคัญมากนะครับการอบนี่คือถ้าเราเผลอก็ไหม้นะครับแต่ถ้าเผื่อเราจะให้ดีที่สุดก็คือเราต้องดูตลอดนะครับครึ่งชั่วโมงหรือว่า20นาทีนี่เราต้องเปิดดูนะครับต้องเติมฐานไหมถ้าเติมฐานก็เติมนะครับหรือต้องกลับด้านหรือยังพร้อมแล้วกลับด้านก็กลับเลยนะครับนี่เราด้านหน้านะครับเราเอาอบด้านหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็พอหมูคลายตัวนะครับคือปกติเนี่ยน้ำเนี่ยตอนแรกเนี่ยน้ำหมูจะออกนะครับที่เราหมักแล้วก็ออกมานะครับจะให้สุกก่อนด้านหน้าสุกก่อนแล้วก็เราก็กลับด้านหลังนี่คือต้องใช้ไฟแรงแล้วก็จากปานกลางไปสู่แรงนะครับเวลาจะกรอบนี่คือต้องทำปฏิกิริยาแล้วก็ดูฐานให้มากเพราะเราใช้ฐานนะครับหอมมากๆนะครับคือใช้ฐานในหอมออกฐานครับก็ครึ่งชั่วโมงนี่ก็ดูเลยครับครึ่งชั่วโมงนะสวยแล้วนะครับหอมมากๆเลยหอมตลบอบอวนน้ำลายจะไหลแล้วนะครับสุกแล้วนะครับนี่ด้านหน้านี่คือสุกแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงนี่กำลังดีคือความชุ่มฉ่ำภายในนะครับเดี๋ยวเราก็กลับด้านเลยนะครับแล้วก็เติมฐานเข้าไปนะครับเราจะทำหนังกรอบนะครับเนี่ยสวยงามมากๆนี่คือสุกขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่สุกแล้วด้านหน้าสุกแล้วเพราะพอเรากลับด้านหนังขึ้นมา
นะครับมันก็สุกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับด้านหน้าเนี่ยเพราะว่ามันกลับไปอยู่ขอบโอ่งนะครับติดกับโอ่งมันก็สุกอยู่แล้วยังไงก็สุกนะครับก็คือสุกเรียบร้อยนะครับสำหรับด้านหน้าเดี๋ยวเราก็ทำการปรับด้านหนังเพื่อที่จะทำความกรอบนะครับของหนังนะครับกรอบนอกนุ่มในบอกว่าบอกแล้วว่าต้นเนี่ยตั้งแต่แรกต้นมาว่าเราต้องทำกรอบยกโอ่งวันนี้นะครับนี่ดูสวยจริงๆนะครับนี่น้ำมันนะครับนิดหน่อยๆอยู่ที่หางเนี่ยไม่มีมันนะครับที่หางนี่มันน้อยมากนะครับนี่มันจะรีดน้ำมันหยดลงไปเนี่ยนี่พูดง่ายว่าน้ำมันเนี่ยราดเข้าได้เลยนะครับเพราะว่าผ่านการหมักมานะครับเครื่องเทศอะไรต่างๆกำลังดีนะครับหอมจริงๆหอมมากๆเลยนะครับนี่พอพูดถึงก็เดี๋ยวได้กินแน่นอนนะครับแป๊บเดียวนะครับอีกคิดว่าน่าจะครึ่งชั่วโมงหรือไม่เกิน40นาทีนะครับจะกรอบหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราเติมฐานก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับด้านแล้วก็เอาฐานลงไปประมาณ 2-3 ก้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับนี่ก็ครึ่งชั่วโมงหลังนะครับนี่โอ้กรอบแล้วไม่ถึง40นาทีด้วยซ้ำไปนะครับสวยงามมากๆหอมมากๆเลยนี่อยากเคี้ยวเลยแต่ว่าเคี้ยวไม่ได้ก่อนเพราะมันร้อนมากนะครับสุดยอดเลยครับว้าวนี่กรอบจริงๆนี่หนังพองออกมาหมดเลยนะครับนี่แหละครับกรอบยกโอ่งนะครับถึงไม่ใช่มันยกร่องก็คือกรอบยกโอ่งกรอบนอกนุ่มในสวยมากๆเลยวันนี้สุดยอดจริงๆหอมจริงๆนะครับที่แน่ไปกว่านั้นคือหอมจริงๆหอมอบอวลไปหมดเลยนะครับนี่นะครับที่เรากะเอาไว้ว่าประมาณชั่วโมงกว่าๆนิดๆก็ไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำประมาณชั่วโมงพอดีร่วมชั่วโมงพอดีนะครับตั้งแต่เราลงโอ่งมาแล้วก็จนมาเติมฐานแล้วก็กลับด้านเราเพิ่มฐานเข้าไปนะครับให้ความแรงเพราะว่าโอ่งเราไม่มีอุณหภูมิที่จะวัดนะครับไม่มีเกแต่ทีนี้เราก็กำกับด้วยฐานนะครับเราใส่มากใส่น้อยใส่แรงจะให้กรอบขนาดไหนกรอบจนเหี่ยวกรอบจนดำกรอบจนไหม้ไหมนะครับเราต้องดูติดตามตลอดนะครับนี่ในที่สุดเราก็ได้ของมาสวยงามมากกว่านี้นะครับสำหรับหางหมูอบกรอบยกโอ่งนะครับสวยสุดๆนี่สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นำขึ้นจากโอ่งนะครับพักให้เย็นนิดหน่อยประมาณ 10-20 นาทีนะครับเพราะมันร้อนอยู่นะครับเนี่ยสวยจริงๆนะครับกรอบมากขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมของ Making Cooking with Lek หรือเหล็กนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากเรานะครับขอบพระคุณครับนี่ครับเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นำขึ้นจากโอ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวพักไว้ประมาณ 10-20 นาทีนะครับกรอบนอกนุ่มในสวยงามมากๆนะครับสุดๆอยากทานอะไรนะครับปรึกษาเราได้นะครับจะเป็นหางเป็นหูเป็นปากเป็นอะไรต่างๆสารพัดซี่โครงวัวซี่โครงควายนะครับเราสามารถอบให้ท่านทานได้นะครับปรึกษาเราได้นะครับตามช่องทางของ Facebook หรือว่าช่องทางของ YouTube นะครับ Making Cooking with Lek แต่เหลือเล็กนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วงนี้เราก็ปิดร้านปิดยาวๆเลยเพราะเปิดไปก็นั่งตบยุงกับแมงวันก็ไม่ไหวนะครับก็หันมาทำพวกบาร์บีคิวนะครับพวกอบต่างๆนะครับเราทำทุกอย่างนะครับเพื่อฝ่าฟันมรสุมก้อนใหญ่นี้ไปให้ได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านก็คงจะฝ่าฟันกันอย่างหนักช่วงนี้นะครับลำบากกันสุดๆจริงๆนะครับนี่เราก็อบหางหมูกันวันนี้วันศุกร์ศุกร์กันทั้งโอ่งเลยวันนี้นะครับกรอบยกโอ่งนะครับสุดยอดของความสุดยอดนะครับเราก็ช่วยเหลือกับตัวเองกันไปก่อนนะครับชั่วโมงนี้นะครับพี่น้องทุกท่านก็ลำบากกันสุดๆนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยก็สุดๆเลยทำธุรกิจมาก็ตอนนี้ปิดมา 6-7-8 เดือนแล้วนะครับไม่สามารถเปิดได้อย่างที่บอกว่าถ้าเปิดแล้วนั่งตบยุงตบแมลงวันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ
เพิ่มทุนไปทุกวันก็ไม่มีทุนแล้วนะครับดีที่ได้ทำหางหมูนะครับราคาหางหมูยังขึ้นเลยครับเดิมทีที่ผมทำอยู่กิโลละ60ตอนนี้ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าหมู3ชั้นก็ไม่ต้องถามแล้วครับตีก็ไปราคาก็200แล้วมั้งเกือบ200แล้วตอนนี้นะครับนี่เราก็มาทำหางหมูนะครับซี่โครงคือทุกอย่างของตอนนี้แพงหมดนะครับวัตถุดิบเราต้องเช็คราคาก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาทำนะครับหลายๆท่านที่ถามเข้ามาว่าทำยังไงซื้อหาที่ไหนนะครับบอกได้คำเดียวว่าแมคโครมีแน่นอนหรือไม่ถ้าเผื่อท่านอยู่ที่จังหวัดไหนที่เขามีฟาร์มก็ประสานทางฟาร์มได้เขาจะสามารถตัดให้เราได้ให้สวยๆนะครับหางอ้วนๆใหญ่ๆนะครับอย่าคิดว่าเป็นหางหมูแล้วไม่มีเนื้อนะครับเนื้อเยอะมากนะครับแถมเรามาทำให้กรอบได้ด้วยก็ลองไปทำกินกันดูนะครับถือว่าเป็นความรู้เป็นวิทยาทานเล็กๆน้อยๆนะครับทำกินได้ทำขายก็ดีนะครับแต่ต้องเช็ควัตถุดิบหน่อยเพราะว่าราคาผันผวนเหลือเกินนะครับนี่เราก็นำมาวันนี้ก็เป็นสิบหางนะอบกันทั้งโอ่งวันนี้กรอบยกโอ่งนะครับกรอบมากๆนะครับนี่สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ